วันนี้นะครับก็อยู่บนรถบัสนะครับคือฟ้ามันฟ้ามากทุกคนดูข้างนอกมันแบบกล้องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆคือมันฟ้ามากจริงดูนะครับมันเป็นเมืองที่อากาศแปลกมากก็คือแดดก็ร้อนแต่ว่าอากาศก็เย็นมากในเวลาเดียวกันครับตอนนี้อากาศช่วงนี้อยู่ประมาณ18ถึง21องศานะฮะเช็คอากาศสภาพอากาศกันมาแล้วนะฮะทริปนี้เริ่มขึ้นเนื่องจากว่ามาฟังเนี่ยเขามีความใฝ่ฝันมาฟังพูดนิดนึงความใฝ่ฝันว่าจะไปดูเพนกวินค่ะคือมาฟังเนี่ยเขาอยากจะมาดูเพนกวินนะฮะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะเพนกวินที่อื่นก็ไม่อยากไปเท่าไหร่นะฮะต้องมาที่เคปทาวน์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันถูกที่สุดแล้วก็นะครับก็ผมก็มาถือมาช่วยถือกระเป๋าไม่ใช่แต่ปัดจับผูนะคุยตกลงกันแล้วมันน่าสนุกดีก็เลยมาก็เดี๋ยวน่าจะนั่งรถบัสเข้าไปในเมืองนะฮะคือมาครั้งนี้เราบินกาตาร์แอร์เวย์เนาะก็กินข้าวไป3มื้อแล้วนะ19ชั่วโมงอาหารก็กินได้มีพี่มั้ยกินได้นะฮะกินได้ไม่ได้ไม่รู้แต่กินหมดทุกมื้อโอเคก็ดีตอนนี้เมื่อยตูดมากเพราะนั่งเครื่องบินมานาน19ชั่วโมงนะครับจากไทยก็มาตั้งแต่เมื่อวานตอน3ทุ่มเนาะเราก็มาทรานสิตถึงโดฮาประมาณตี3นะฮะบิน6ชั่วโมงแล้วเราก็ขึ้นเครื่องจากโดฮาต่อมาถึงนี่เที่ยงนะครับจากโดฮาก็ประมาณจริงมันเป็นเวลาที่โดฮาประมาณตี1นะตี2เนาะมาถึงนี่เที่ยงก็อีก10ชั่วโมงนะฮะก็11ชั่วโมงนะฮะก็เป็นไฟลท์ที่ยาวนานมากก็ดีที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นะฮะเป็นคนมาได้ก็หวังว่าทริปนี้จะสนุกสนานไม่โดนพ้นก็พอไม่โดนพ้นก็พอคือเมื่อกี้ไปซื้อบัตร My City Card เนาะที่เอาไว้รูดไอ้ขึ้นรถเมล์เนี่ยครับป้าคนที่เขาขายบัตรเขาก็แนะนำว่าเป็นไปได้ก็ตอนคืนถ้าจะออกไปไหนใช้ Uber เพราะว่าอันตรายมากโจรเยอะโจรชุมอะไรอย่างงี้โอเคก็ผู้คนดูแล้วก็น่ารักดีเนาะพี่น้องดูเป็นคนอัธยาศัยดีมากๆนะครับคุยคือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเฟรนลี่นะครับไม่ค่อยแบบคือยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะเราก็สนุกสนานดีฮะเหมือนมาอยู่นานคือเพิ่งมาอยู่2ชั่วโมงก็พูดได้ขนาดนี้โอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็คือพูดอีกเรื่องนึงก็คือมาซื้อซิมการ์ดฮะก็หาร้านขายซิมการ์ดนะครับปรากฏว่าพอเราไปถามก็คือเราใช้ของอะไรมาฟังโบคอมเนาะโบคอมแต่ว่ามันก็ไม่รู้มันแปลกมากที่ตอนเราไปไทเปเนี่ยมันจะมีแบบซิมการ์ดแบบที่เป็นข้อมูลอันลิมิตนะฮะคือใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัดนะในเวลาเท่านั้นแต่ว่าที่นี่คือไม่มีแล้วก็ค่อนข้างแพงเราซื้อ2กิกะไบต์เสียเงินไป259เนาะคูณกับอีก 2.5 ก็ประมาณ500-600บาทคูณเกือบ 2.5 คูณ 2.5 ประมาณ600บาทได้แค่2 GB คิดถึงเมืองไทยก็ตรงนี้แหละนะฮะอันลิมิตนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยอัปเดตการใช้ชีวิตที่เคปทาวน์ต่อไปนะครับบ๊ายบาย